ซื้ออุปกรณ์ที่จะเพาะเห็ดรอบใหม่มาแล้วนะคะจากร้านเกษตรร้านขายปุ๋ยนะคะโดโรไม้1กระสอบนะคะมีโดโรไม้1กระสอบกระสอบใหญ่อันนี้สำหรับโรยหน้าชั้นเพื่อปรับสภาพดินปรับสภาพเปลือกมันแล้วก็เป็นอาหารของเห็ดฟางได้ด้วยนะคะกระสอบใหญ่มันมีกระสอบเล็กกับกระสอบใหญ่ราคาแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็ถูกบางที่ก็แพงตัวที่2มีปุ๋ยยูเรียซื้อมาอยู่4กิโลแล้วก็15 15เอามา6กิโลค่ะเพราะว่าทำเยอะพอก็พอไม่พอก็ต้องซื้อใหม่ค่ะเนี่ยสูตร15 15นะคะโรยแต่งหน้าชั้นนะคะปุ๋ยยูเรียนี่ไม่ใส่นะคะจะเอาไว้สกัดราขาวนะคะแต่งหน้าชั้นใช้แต่ตัวนี้ค่ะ15 15นะคะแนะนำมือใหม่ที่เข้ามาเพาะเห็ดฟางหัดเพาะเห็ดฟางตอนนี้นะคะแนะนำให้รู้เรื่องปุ๋ยรู้เรื่องปูนขาวนะคะปูนขาวใช้ยี่ห้อโดโรไมนะคะโดโรไมกระสอบใหญ่กระสอบเล็กแล้วแต่เราจะใช้อุปกรณ์ที่จะเพาะเห็ดฟางรอบหน้านะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะกากน้ำตาลกากน้ำตาลมันจะมีเกลอนเล็กกับเกลอนใหญ่นะคะแล้วนี่คือพายแก้วพายแก้วป้องกันราขาวตอนเราตัดใยนะคะจะใช้ตอนตัดใยกับน้ำดำพลังช้างนะคะใช้คู่กับตัวนี้ตอนตัดใยนะคะมาหมักกับมะพร้าว1ลูกถ้าแปลงเราน้อยก็ใช้ช้อนเดียวนะคะหมักกับน้ำมะพร้าว1ลูกถ้าแปลงเราเยอะเราก็ใช้ทีละ2ช้อน3ช้อนนะคะหมักกับน้ำมะพร้าวแล้วก็แบ่งใส่กับฮอร์โมนตัดใยนะคะไว้สำหรับตัดใยนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะหรอกค่ะมีประมาณนี้นะคะสำหรับเพาะเห็ดฟางรอบหน้าแปลงก็เตรียมไว้แล้วนะคะเหลือแต่เปลือกดินค่ะรอเปลือกดินมาส่งนะคะโรงงานไม่รู้ยังไม่เปิดมั้งรอเปลือกดินถ้าเปลือกดินมาส่งแล้วก็พร้อมที่จะเพาะได้เลยนะคะเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว